ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับก็พบกับพวกเรากับรายการสดๆนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับต้องขอคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand นะครับถึงอะไรแต่งแล้วก็ Xspeed นะครับครับโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID นะครับลูกจะได้เป็นคู่ระเบิดคู่มิตรนักปั่นครับครับผมมาเบรกนี้เบรกสุดท้ายแล้วนะฮะครับครับใช่นี่ครับเบรกมาก็ยังพูดคุยกันได้เปิดฝายนะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้ใช่แหมรู้สึกว่ามันสดใสดีจริงๆเลยฉากใหม่นะสีสันมันเปลี่ยนหน้าตาเรามันผ่องขึ้นหรือเปล่ามันผ่องขึ้นหน้าตามันเด้งขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไหนมาตบหน้าสักทีเนี่ยไม่ใช่ครับผมทางนู้นนะฮะทางนู้นนะฮะเพราะผมเด้งอยู่แล้วเด้งอยู่แล้วนะเพราะเมื่อกี้ฉีดสเปรย์หน้าเด้งเข้าไปเรียบร้อยตึงเปี้ยตึงเปี้ยใช่ไหมฮะเอาคลายตึงไหมฮะไม่ต้องเราก็มีสเปรย์คลายตึงนะหมดทุกสเปรย์แล้วพี่การทดลองใช้ด้วยตัวเองมาดู SMS ดีกว่า BB300F นะครับโฉมใหม่จะมีปัญหาเรื่องเข้าเวียนหรือเปล่าครับ SMS เนี้ยผมเคยเห็นในแฟนเพจคือเขาส่ง SMS มาทีเนี้ยก็มันก็เป็นการบ้าแล้วล่ะก็คือไปถามเขาจริงๆมันไม่เคยมีนะพี่ไม่ฮะอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้ว CB ตระกูล300เนี่ยมีปัญหาจริงๆนะเรื่องของข้อเวียงที่มีปัญหาเรื่องของการเคลมนะครับทุกๆคนที่อยู่ในขับ CB 300ทุกคนจะทราบดีว่าปัญหามันเกิดจากอะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยทาง Honda นะครับไม่นิ่งนอนใจนะครับเขาพยายามแก้ไขให้ดีที่สุดนะครับรถ1แน่นอนครับย่อมมีปัญหารถ2เริ่มคลี่คลายรถ3ดีขึ้นสบายๆแล้วทีนี้สังเกตไหมครับว่าสำหรับ Forza จำได้ไหมถ้าใครขับ Forza รถแรกเป็นไงครับเสียงดังหลังโกกๆๆๆใช่ๆมีการเคมล้อหลังชามคัดมีดีคอใช่มีดีคอกับหัวฉีดทุกอย่างมีทุกอย่างรวมกระทั่งถึงปั๊มติ๊กที่เรามีปัญหาเรื่องของการเคมฉะนั้นแล้วเนี่ย Honda ไม่นิ่งนอนใจนะฮะเขาพยายามปรับปรุงแก้ไขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งดีที่สุดนะครับเขาจะมีรีคอร์กลับใช่มีรีคอร์ก็อย่างที่บอกว่ามีคนถามมาว่าเนี่ยมีจดหมายส่งมาที่บ้านให้ไปรีคอร์เรื่องปั๊มติ๊กเรื่องเข้าเหวี่ยงอะไรอย่างเงี้ยไปเลยครับไม่ต้องรอให้มันสึกหรอหรือว่าที่ดีอยู่เลยแสดงว่ามันมีปัญหาแน่นอนเป็นการเขาไม่โทรให้เปลี่ยนฟรีนะให้ไปเลยครับเขาเปลี่ยนฟรีนะครับไม่ได้ให้เปลี่ยนเสียตังค์นะครับใช่ให้เปลี่ยนฟรีของใหม่ Honda ออกมารับผิดชอบแล้วไม่ต้องกังวลแล้วใช่นะครับแต่ตรงนี้ไอ้ตัวเข้าเหวี่ยงที่บอกก็ถามว่าเมื่อกี้ SMS ที่ก็ถามคือตัวใหม่มันยังมีปัญหาอยู่มั้ยตัวใหม่ว่าน่าจะแก้แล้วนะแก้แล้วครับเพราะว่าตัวใหม่ก็คือรถใหม่หรือสายพานใหม่นั่นเองนะครับถ้าเป็นสายพานรุ่นเก่าแน่นอนครับก็ต้องมีปัญหาแต่สายพานรุ่นใหม่แล้วเนี่ยก็คือตัว300รุ่นใหม่เนี่ยจะมีการแก้ไขแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การปัญหาข้อเหวี่ยงผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะไม่มีถ้าเกิดไม่เห็นคือถ้าเกิดมีการเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้ระบบในการเซอร์วิสของศูนย์บริการกรณีที่พาร์ทมีปัญหานะครับก็จะมีการลูกค้าเข้ามาเคลมครับพอเคลมปุ๊บก็จะมีการแจ้งกลับไปทางวิศวกรทางทีมผู้ประกอบแล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในพาร์ทนั้นในพาร์ทนั้นก็จะเป็นพาร์ทเบอร์ใหม่มาตัวใหม่มาวัสดุใหม่มาใช่ครับเพราะนั้นในรุ่นต่อๆไปเนี่ยเชื่อได้ว่าผมว่าปัญหาจบไปแล้วล่ะใช่ครับเฮียครับช่วยวิจารณ์นักเก็ตโมเดลมิดเดิลคลาสนะครับขนาดกลางนั่นเองขนาดกลาง CB 650 GX 750 MT 07 Z 650มีอีกไหมครับให้หมดเลยไหมนี่ก็หมดแล้วหมดแล้วฮะซูซูกิยามาฮ่าคาวาซากิแล้วอีกตัวฮะ Z650 ของคาวานี่ครับตัวสุดท้ายเอาถามมาครบทุกยี่ห้อเลยตอนนี้โฉมใหม่มาแรงด้วยนะฮะของคาวาหล่อมากแต่ว่าของค่ายไหน4เม็ด Honda 4เม็ดใช่แล้วนอกนั้น2เม็ดหมดเลยอ๋อซูซูกิ GX 750 4เม็ดก็40เหมือนกันคราวเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับคนใช้แล้วว่าจะชอบ2เม็ดหรือ4เม็ดชอบความหวานชอบความดุดันโหหวานก็คือ4เม็ดถ้าเกิดชอบ2เม็ดเสียงแบบบุ้มๆออกตัวท็อกต้นจัดๆกลางจี๊ดๆนะฮะก็ต้องก็ไป2สูบไปนะครับ MT กับตัว Z ให้เลือกครับแต่ละตัวเอกลักษณ์ต่างกันความนิ่มนวลขี่เป็นมิตรกับผู้ขับขี่ไม่โหดไปนิ่มๆสบายสบายมันทะนั้นราคาปกติอะไรหาง่ายทั่วไป CB 650ตอบโจทย์คุณได้ก๊อฟจำได้ว่า MT ที่เราไปเทสในสนามช้างอ่ะโอ้โหมันฟัดทุกเกียร์เลยนะอันนั้นมันก็โดดมากเกินโดดมากโหโดดจริงๆโดดทั้งในโค้งโดดรถมันเบาใช่เบารถเบาแต่จริงๆแล้วมันรถเบาขี่ง่ายนะเหมาะกันขับขี่ในเมืองด้วยแต่ว่าเดินทางไกลความเร็วสูงผมว่าเหนื่อยรถมันเบาไปนิดนึง07นะส่วน GSX 750อันนี้ของใหม่ล่าสุดของใหม่ล่าสุด
รับรองในเรื่องของทอร์คและเป็นตัวเดียวในคลาสมิดเดิลที่มี traction control มาให้มีoptionปรับได้3ระดับพร้อมปิดได้ด้วยซูเนี่ยน่าเล่นนะพูดถึงว่าเพราะว่าซูเขาตระกูลประเภทว่าอึดทนเหนียวนี่เรื่องของความอึดทนเหนียวถูกต้องครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปิดตัวในงาน Motor Expo 50คันแรกราคา 347,000 บาท 347,000 บาทเองถ้าถ้าจะซื้อเลยอ่ะถ้าจะซื้อตอนนี้นะผมว่าซู750 750เฮ้ยเดี๋ยวไปขาย CB ก่อนเว้ย CB 650ไม่อยู่ที่บ้านเออนะ MT 07ถ้าจะเลือกตอนนี้นะก็มีใหม่สุดก็มีซูซูกิกับคาวา Z650 MT 07 309,000 Z นี่ 209,000 ผมว่านะต้องทำกันบ้านอย่างมากเลยใช่เลยครับศึกษาเลยว่าค่ายนี้มีอะไรพูดกันง่ายๆนะเอาพาร์ทเอาเวอร์ชวลของแต่ละตัวมาเทียบเลยเฮ้ยแรงม้าเท่าไหร่นี่เท่าไหร่เท่าไหร่ยางเท่าไหร่โซ่เท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่โอ้โหแบบชัดเจนไปเลยต้องชัดเจนเลยจริงๆครับจะเอาให้มันได้อย่างนั้นแล้วก็ที่ดีสุดไปดูตัวจริงไปดูตัวจริงไม่พอนะครับไปคล้องไปขี่ไปเทสแล้วถึงจะรู้ว่าฟิลที่เราต้องการอ่ะมันคือฟิลไหนใช่นะครับความได้เปรียบก็อย่างที่พี่กิ่งบอกมันมี4เมตรกับ2เมตรให้เลือกโอ้โหอยากได้ในรอบกลางกับรอบปลายแบบไปออกทริปชิลๆบิดยาวๆ CBR กับ GSX ตอบโจทย์ได้ลูกสูบที่เยอะกว่าถ้าขี่ในเมืองคล่องตัวแบบพลิกรถแล้วพิ้วออกไปจี๊ดๆจัดๆพอแบบต้องการความเร็วแบบกระชากแบบปัจจุบันทันด่วนในเรื่องของการแซงรถหรือในต้องการทำความเร็วแบบปัจจุบันทันด่วนก็จะมีในเรื่องของ MT 07แล้วก็ตัว Z650 ที่มันจะตอบโจทย์แต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าใหม่สุดก็จะเป็น GSX750กับ Z650 ก็คือโปรโมชั่นเมื่อกี้ตัวใหม่ล่าสุดของก๊อฟก็คืออะไรนะที่3,000ครั้งแรกใช่ป่ะที่บอกโปรโมชั่นของซูซูกิอ่ะใช่ซูซูกิ50ครั้งแรกใช่ส่วนของมีราคาพิเศษครับส่วน Z เนี่ยเห็นบอกว่ามีอะไรนะแถมโปรโมชั่นพรบ.ประกันกิฟต์วอเชอร์เยอะแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้าวไลเบอรี่ฮะเป็นข้าวครับเขาบอกช่วยชาวนาค่ะซื้อข้าวชาวนา1กิโล1กิโลนี่ก็แถมให้แถมทุกรุ่นที่ไปจองรถในงานของคาวาซากิทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็ก 125cc ยัน 1400cc จองคันไหนปุ๊บได้ข้าวไรเบอร์รี่1กิโลเป็นการช่วยชาวนาครับคาวาซากิเขาบอกเขาช่วยโอ้โหดีเพราะว่าเขาเหมามาไม่รู้ตันๆเลยเป็นหลายเป็นพันตันเลยด้วยแจกดีลเลอร์แล้วก็รวมทั้งแจกเป็นสวัสดิการพนักงานด้วยผมวันนี้ผมไปงานมาที่บูธเขาจะให้มาเลยแจกข้าวไหมครับแต่ข้าวบอกไรเบอร์รี่1กิโลเป็นหนึ่งกิจกรรมของคาวาซากิที่เขาบอกเป็นกิจกรรม CSR ที่ช่วยเหลือสังคมนะทักทายพี่กิ้งหน่อยพี่กิ้งครับครับผมสวัสดีพี่กิ้งหายไปนานเลยกล่องเน็บ R3 ราคาเท่าไหร่ราคานะฮะอ่าฮะว่าไปไม่อยากพูดเลยอายตัวเองโอ้ทําไม180บาท980บาทเฮ้ยราคาจับต้องได้เฮ้ยจริงๆรวมแบตมั้ยแล้วตอนนี้นะครับช่วงโปรนะมีอยู่แค่3วันเองนะฮะเหลืออยู่650บาทใส่ได้ตั้งแต่1สูบจนถึง4สูบ 100cc จนตัว 1000cc ชัดเจนการันตีความแรงราคาไม่ต้องคิดเลยนะราคาไม่ต้องคิดเลยว่าใส่เลยนะครับใส่แล้วนะท่านผู้ชมนะใส่แล้วไม่เห็นผลภายใน7วันคืนกันเลยนะแต่ถ้าเห็นผลเพิ่มตังค์นะเฟียงหน้าบ้านทางจริงไม่หมายถึงว่าถ้าเห็นผลอะใส่แล้วมันแรงโอ้โหนี่ก็ต้องเพิ่มต้องทอนเงินกลับไปช่างกิ้งนะเฮ้ยถ้าแค่900กว่าบาทถ้าใส่แล้วแรงอ่ะบอกต่อๆกันไปนะใช่บอกต่อกันได้เลยใส่กล่องอะไรมากล่องเน็บเว้ยก็ช่วยโปรโมทกันไปช่วยโปรโมทกันไปครับเดี๋ยวเอากล่องเน็บมาแจกจัดไปอันนี้น่าจะซ้ำกับเมื่อกี้นะครับที่คุ้มค่าเงินรถมิดเดิลคลาสคือขนาดกลางขนาดกลาง600อ่ะ600ทั้งหมดเมื่อกี้เขาหมายถึงเมื่อกี้เขาตอบตรงว่าเป็นนักเก็ตเลยนักเก็ตครับแต่ถ้าอันนี้หมายถึงรถขนาดกลางนี่ก็คือรวมหมดเหรอใช่ราคาให้มันคุ้มค่าหน่อยโอ้ตอนนี้นะขนาดกลางเนี่ยมันเยอะมากตัวที่ถูกที่สุดขนาดกลาง600เหรอ 120,000 เหรอไม่ TNT ใน TNT ก็ปิดไม่ขาย600ครับขนาดกลางคุ้มค่าเงินช่วยเอาตัวเลือกมาให้จริงๆแล้วจริงๆก็เหมือนเมื่อกี้น่ะเมื่อกี้เป็นนักเก็ตนักเก็ตแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดถามงี้ก็แปลว่ารวมสปอร์ตเข้าไปด้วยกว้างเรื่องของราคาไปอีกนะฮะจะกว้างขึ้นไปกว้างขึ้นไปอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจอดตรงตัวไหนไง Middle Class Middle Class มันราคามันอยู่ประมาณ 290,000 ถึง 350,000 โดยประมาณอยู่ตรงนี้อยู่ในเรทนี้เพราะตัวถูกสุดน่าจะเป็น Z650 มัน 280,000 ครับผม 200,000 กว่า200,000 กว่าอันนี้สปอร์ตนะสปอร์ตใช่ไหมอ่ะถ้าสปอร์ตถ้าเป็นนินจา650เนี่ย291ครับผม291เองเขาบอกแนะนำสปอร์ต
แนะนำสปอร์ตสปอร์ตเจาะจงเลยสปอร์ตนินจานินจาเลยครับนินจา650เนี่ยถูกสุดแล้ว291คุ้มค่าเงินคุ้มมั้ยเค้าคุ้มมั้ยแต่ครับว่าถูกสุดนะตัวแพงสุดน่าจะเป็นมันเป็นสปอร์ตใช่มั้ยแพงสุดน่าจะเป็น Yamaha 3ไม่ใช่ดิ600ใช่มั้ยครับ600ครับ600 600เหรอ600 Z CB งบเท่าไหร่อ่ะไม่ได้ไม่ได้บอกคุ้มราคาคุ้มราคาถ้าคุ้มราคา600ก็จะมีประมาณนี้แหละ2เจ้าเองมั้ง600 3เจ้า6เบนเทลลี่ตัดไปได้เลยไม่มีรถแล้ว600 650 650ก็คือ Z 650 Z แล้วก็นี่ CB CB 650แต่ราคาแต่ราคาก็อยู่28ใช่28 287 25 28 289ครับแต่ว่าซื้อไปไม่ต้องห่วงอะไรเยอะอันนี้แน่นอนอะไรเยอะคนเล่นเยอะรถตลาดรถตลาดซื้อง่ายขายคล่องนะฮะประมาณนี้น่าจะเป็น CBR นะ CBR นะครับน่าจะตอบโจทย์มากกว่านะเพราะว่าคุ้มค่าเงินคุ้มค่าเรื่องของของแต่งก็ระยะยาวอะเยอะนะล้มทิ้งกิ้งทิ้งไม่ต้องแบบรอทิ้ง 4-5 วันนะฮะถูกด้วยไปปุ๊บใส่ได้เลยอะไรถูกด้วยไม่แพงถูกด้วยนะฮะเบิกอะไรง่ายครับก็ขอย้ำไปที่คาวาอีกครั้งนึงครับว่าเรื่องของการเบิกอะไรของคาวาซากิเป็นไงบ้างครับให้ช่วยกันมันหลายๆคนเขาก็บ่นมาต้องบ่นว่ายังไงครับรถจะซื้อรถล้ม1คันปุ๊บเนี่ยมือเบรกหักเอาง่ายๆรถวิบากรถสไตล์ดูโร่ของสไตล์ดีเทคเกอร์เนี่ยเวลาออกไปขี่ KLX เนี่ยไปขี่ตามป่าตามเขากลับมาล้มปุ๊บมือเบรกหักมือคัทหักทำไมครับต้องใช้เล่มไปซื้อเอ้าต้องมีเล่มไปซื้อต้องมีเล่มไปซื้อใช่เพราะฉะนั้นแต่ว่าซื้อได้แค่อย่างละข้างห้ามซื้อสต็อกเออแต่เขาไปขายไงเขาเข้าป่าบ่อยอ่ะมันก็มีปัญหาตรงนั้นมันก็มีปัญหามาตั้งนานแล้วใช่ถ้าจะไม่ผิดเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยซื้ออยู่เหมือนกันพอซื้อไปปุ๊บเนี่ยบอกว่าคุณขับรถอะไรอยู่ครับใช่ Honda อ้าวแล้วคุณมาซื้อได้ยังไงเออเคยอยู่นะฮะแต่ว่าเขาก็ป้องกันไว้ก่อนเป็นนโยบายจริงๆแล้วขายมันเป็นนโยบายจริงๆแล้วในต่างประเทศเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยต้องมีเลขตัวถังเหมือนกันต้องมีเลขตัวถังมาแล้วครับถูกมันก็จริงๆแล้วบ้านเราก็อนุโลมไปแต่ว่าจริงๆแล้วบางค่ายเขายังใช้หลักการเดียวกันหลักการเดียวกัน Honda นี่จริงๆแล้วจะสั่ง100ตัว3ตัวก็เอาไปขายเขาทำอะไรเพื่อขาย Honda พอตอนหลังนี่ถ้าปรับมานี่ฝากไปถึงเรื่องอะไหล่รถยนต์ก็ทำแนวนี้เหมือนกันเหมือนกันแล้วใช่ไหมฮะใช่โอ้ก็ฝากว่าตอนอะไหล่มอเตอร์ไซค์อะไรยังไม่ได้ทำก็ฝากสักหน่อยหยวนหยวนหน่อยหยวนหยวนที่นิดนึงหยวนหน่อยฮะเขาไม่สั่งไปขายหรอกครับน่าทำให้ง่ายขึ้นในการซื้อขายอะไหล่ง่ายขึ้นถามแล้วว่ามันขายได้กำไรไม่กี่บาทแต่ถ้าเกิดว่าเออซื้อสัก 4-5 ตัวหรือเป็น10เนี่ยอันนั้นเขาว่ากันนะเขาว่ากันรู้แล้วแหละว่าต้องสั่งไปขายแน่นะครับถ้าอย่างนั้นเอาใบเลขที่หรือว่าใบแจ้งร้านค้าคุณมาคุยกับคาวาซากิดีกว่าว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ว่าให้มันจบๆเรื่องจบราวไปนะนะครับราคาส่งกันไปเขาบอกว่าทางใหม่สวยงามดีครับพี่ๆขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากครับโอ้โหชมแบบนี้รักตายเลยนะเดี๋ยวไงมีของมาแท็กนะชมด้วยนะครับว่าเป็นไงฮะหลังเราเป็นยังไงบ้างดีไม่ดียังไงบอกมาด้วยนะครับนี่พี่มาพี่กิ้งเน็บใส่ GT 125กี่บาทครับโอ้ตอนนี้เหลืออยู่650บาทเลยนะฮะหน้าเพจกล่องไฟกล่องน้ำมันหัวฉีด GLP มีอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันอังคารผมเข้ามานะครับเดี๋ยวผมเอากล่องเด็ดมาแจกให้แล้วกันแล้วก็มีบอกด้วยนะว่าฉากหลังเป็นยังไงอย่าลืมใช่นะเอาอย่างนี้แจก5ใบแจก5ใบเอาแล้ววันอังคารที่จะถึงนี้อังคารหน้าอังคารหน้าครับพร้อมกับแจกกล่องเด็ดพร้อมนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเข้ามาวิจารณ์ว่าฉากเป็นยังไงรายการใหม่เป็นยังไงถูกต้องคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวเราเลือกคนที่คอมเมนต์ฟังแล้วมันไพเราะลื่นหูหน่อยมันจริงว่าก็ได้ถือเป็นคำติชมใช่เอาที่มันโดนใจเราแล้วก็ทีมงานโดนแน่แจกกล่องเนี่ยถ้าด่ามาโดนแน่แจกกล่องเออด่ามาก็ได้เฮ้ยด่าได้ติชมได้เขาบอกว่าด่าได้ติชมได้ว่ามันเป็นยังไงรายการมันห่วยแตกหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปเลยนะเขาบอกว่าดีด่าได้แต่อย่าแรงแล้วใช้คำนี้ด่าได้แต่อย่าแรงแล้วควรนี่จะเพิ่มสีสันอะไรเข้ามาติชมได้นางมุงนางแบบอะไรเงี้ยต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนพี่กิ๊กไม่ใช่พูดเล่นนะฮะยังไงก็แน่ไม่ต้องห่วงก็แนะนำมาติชมมานะว่ารายการเป็นยังไงแล้วให้เราเพิ่มเติมตรงไหนเข้าไปนะครับครับพวกเรานะฮะจะช่วยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นไปนะครับไม่ใช่ทำแล้วเพื่อให้มันแย่ลงมาทำแล้วเพื่อให้มันดีๆขึ้นไปเรื่อยๆแล้วส่วนผมเองนะฮะจะเดินสายตลาดอย่างเดียวนะไปหาสปอนเซอร์เข้ารายการหน่อยนะฮะตอนนี้ว่าครับอันนี้อะไรอ่ะนะครับสุดท้ายแถมกูปี้
สกูปปี้วิ่งวิ่งดับดับเฉยบางครั้งเหมือนจะสำลักสกูปปี้ใช่ไหมวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันดับสกูปปี้มีสกูปปี้คาบูกับหัวฉีดตัวไหนขอรายละเอียดถ้าสกูปปี้ไอนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มติ๊กนะฮะถ้าปั๊มติ๊กเนี่ยถ้ามีปัญหาปี๊ดแล้วอ่อนปี๊ดเบาๆเนี่ยมันจะเบาระดับแล้วก็วิ่งไประดับไปเฉยๆนะครับไปเช็คเรื่องของปั๊มติ๊กก่อนอันดับแรกนะฮะว่ามีแรงดันหรือเปล่าโดยเข้าไปที่ร้านค่าของมันจะได้อยู่ที่270กิโลปาร์นะครับถ้าเช็คแล้วปั๊มติ๊กดีปุ๊บคราวนี้เรามาตรวจสอบเรื่องของระบบเซ็นเซอร์โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบดูนะครับไม่จำเป็นที่ศูนย์ครับตามร้านทั่วไปก็ได้เพราะเราจะมีตรวจสอบของด็อกเตอร์ของ API ไว้มีโอกาสผมจะนำคู่มือเอานำกล่องตัวนี้มาให้ทดสอบดูว่าใช้งานแล้วใช้เป็นยังไงนะครับสำหรับเครื่องมือช่างใช้ดีจริงจริงบอกต่อนะครับลองตรวจสอบดูครับเรื่องปั๊มติ๊กสุดท้ายแล้วนี่แถมให้หมดเวลาแล้วครับวันนี้กับรายการ Speed Rider นะครับต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับพบกับพวกเราได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการ Speed Rider นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมทาง Speed Channel ช่อง Television 691ครับกับพวกเราครับ Speed Rider วันนี้ขอบคุณพี่กิ๊งด้วยแล้วเจอกันใหม่วันพฤหัสวันอังคารวันอังคารเจอกันนะครับอย่าลืมนะติดตามดีๆนะกล่องเน็บนะครับมาแจกกันกันสวัสดีครับสวัสดีครับ